วิธีปล่อยไม่ลงปลงไม่เป็นเหลิมสิ้นลายป้อมตรอมใจไม่มีปีไม่มีคุยจูจูก็มีข่าวแจกออกมาว่าเหลิมบางบอนร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยที่ปัจจุบันเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยไม่พอใจนายใหญ่ทักษิณชินวัตรเจ้าของค่ายเพื่อไทยอย่างรุนแรงโดยอดีตดาวสภาฝีปากกล้าประกาศขอหันหลังให้ทักษิณตลอดชีวิตเอาเข้าจริงใจมุมมองของทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ให้ราคาข้างวดกับเฉลิมที่วันนี้ต้องพูดว่าหมดสภาพแล้วเท่าไหร่นะเพราะความโดดเด่นของขุนศึกฝั่งทนอยู่ที่สกินฝีปากกล้าทำหน้าที่เป็นกันชนตระกูลชินวัตรทว่าวันนี้ไม่สามารถทำได้เหมือนในอดีตแล้วที่ชัดเจนคงเป็นกรณีของลูกหนุ่มที่แทบไม่ได้ลุ้นได้เป็นข้าราชการการเมืองใดๆเลยทั้งที่มีกระแสข่าวว่าสาวไอ้รัตนกสีนอกส.ส.บางบอนหนองแขมพรรคก้าวไกลขอพาดเขียงกับคดีคดความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มีสิทธิ์จะถูกพิพากษามีความผิดหลุดจากส.ส.ในช่วงปลายปีนี้ทางพรรคเพื่อไทยเองก็หวังว่าจะใช้สนามเลือกตั้งซ่อมส.ส.บางบอนหนองแขมให้การกู้ศรัทธาความเชื่อมั่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงทั่วประเทศให้กับพรรคหากเกณฑ์ว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อมที่บางบอนหนองแขมแล้วก็ยิ่งควรให้ตำแหน่งกับลูกวันเพื่อที่จะใช้อำนาจในตำแหน่งสร้างความนิยมในพื้นที่ล่วงหน้าการไม่มอบตำแหน่งให้ก็เหมือนอยากเปลี่ยนตัวลงไปชนไปกับพรรคก้าวไกลอาจเป็นเพราะเสียหนุ่มแม้จะมีดีกรีเป็นส.ส.เก่าแต่ก็หนักไปทางเกรียงคีย์บอร์ดมากกว่าจะทำการเมืองในรูปแบบที่พรรคอยากให้เป็นทางผู้มีอำนาจในพรรคก็ไม่อยากฝากความหวังไว้ที่เสียหนุ่มที่ทำท่าจะขุนไม่ขึ้นตรงนี้เองน่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เฉลิมถึงจุดแตกหักพูดถึงเฉลิมในวันที่หมดสภาพหมดราคาแล้วก็อดไม่ได้ต้องเอ่ยถึงลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ดูท่าจะจบไม่สวยเหมือนกันเพราะแม้พรรคพลังประชารัฐจะได้โควต้าไม่ขี้เหร่โดยมีบิ๊กป๊อตพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณน้องชายสุดเลิฟของพี่ป้อมเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขณะที่ผู้กองนัดร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าลูกเลิฟลุงป้อมได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ก็มีการวิเคราะห์กันว่างานนี้ลุงป้อมโดนต้มเสียสนิทความมาแดงเมื่อมีการแบ่งงานรองนายกกำกับดูแลกระทรวงต่างๆปรากฏว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปอยู่ภายใต้รองนายกภูมิธรรมแทนที่จะเป็นรองนายกพัชรวาทตามโควต้าพรรคจนมีการค่อนขอดกันว่าแทนจริงแล้วผู้กองนัดได้เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยมากกว่าพรรคพลังประชารัฐสำหรับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทช.ที่เป็นหน่วยงานที่ลุงป้อมดูแลและเป็นแหล่งสร้างผลงานมานานและคาดหวังว่าน้องปอจะมารับช่วงต่อก็ยังมีชื่อรองนายกภูมิธรรมเป็นผู้กำกับดูแลอีกด้วยทำให้มีการพูดกันว่าตั้งรัฐบาลงวดนี้ลุงป้อมแทบไม่ได้อะไรเลยเป็นที่มาของข่าวว่าพี่ใหญ่ตรอมใจต้องหลบไปเลียแผลใจที่เมืองนอกเลยทีเดียวดูสถานการณ์ของสารวัตรเหลิมหรือลุงป้อมแล้วก็ต้องบอกว่ามีเส้นเรื่องที่คล้ายคลึงกันด้วยความปล่อยไม่ลงปลงไม่เป็นยึดติดกับอำนาจกระทั่งวันที่ไม่มีใครให้ราคา